ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:14 สวค.ยืนยันเดินทางข้ามจังหวัดได้เลิกห้าม8ประเทศเข้าไทยระงับ Test and Go สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วและเดินทางเข้ามาภายหลังวันที่15 มกราคม 14:28สบน.เผยหนี้สาธารณะเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 9.62 ล้านล้านบาทแตะร้อยละ 59.58 ต่อ GDP ชี้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการคลังขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลบริหารจัดการได้ 14:36 โรงพยาบาลเลิศศิลป์เตรียมโรงพยาบาลสนามพร้อมรับหากผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นมั่นใจยาและเตียงเพียงพอ 14:40รัฐภูมิรองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยจี้รัฐเร่งจัดหาวัคซีน mRNA ฉีดให้กับประชาชนแบบเชิงรุกรับมือโควิดสายพันธุ์โอไมครอนล่าสุด 14:57 เกษตรกรเชียร์รัฐบาลแก้ปัญหาหมูทั้งระบบสนับสนุนแนวทางดึงเกษตรกรฟื้นอาชีพเพิ่มซัพพลายหมูขอเร่งเยียวยาหาสินเชื่อช่วยเกษตรกรย้ำต้องปล่อยกลไกตลาดทำงานเสรีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup